วัสดีครับผมนักรบนัทหลังนะครับในอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับคือคนที่เป็นอำเภอเนี่ยนะครับอย่างน้อยการที่เราจะไปเป็นผู้นำชาวบ้านหรือว่าเพื่อนข้าราชการให้เขาเห็นถึงโทษและพิษภัยของเรื่องการดื่มสุราหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตัวเราเองต้องเป็นก่อนนะครับแรงดันใจของผมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนรับราชการใหม่ๆก็ดื่มนะฮะเนื่องจากว่าสังคมของเราเป็นสังคมแห่งการดื่มนะครับไม่ว่าจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายก็ดื่มทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยดื่มแล้วก็กลับไปบ้านนะครับภรรยาก็ถามคือกลับไปประมาณสักห้าทุ่มแล้วภรรยาก็ถามว่าไปดื่มเหล้าที่ไหนมาทำไมดูเมาจังผมก็บอกว่าดื่มที่เขางานเลี้ยงนี่แหละแล้วก็ถามว่าดื่มไปกี่แก้วบอกดื่ม2แก้วนะครับก็นอนหลับไปหลังจากอาบน้ำผ้าแล้วนะฮะพักภรรยาปลุกขึ้นมานะครับถามต่อว่าทำไม2แก้วทำไมมาเมาจังจริงๆผมก็เหมือนกับคนตอบเล่นลิ้นนะฮะคือแก้วซ้ายกับแก้วขวา2แก้วจริงๆนะครับแต่ว่าเติมมาลูกกี่ครั้งจนโอ้เรียกว่าเมามากนะครับแล้วเขาก็ปลุกเราอีกนะฮะทั้งคืนเลยแทบไม่ได้นอนเลยนะครับก็จนมีความรู้สึกว่าอยากจะทำร้ายเขานะแบบโกรธมากเอ๊ะทำไมภรรยาถึงต้องทำกับเราอย่างนี้ทำไมมากเรื่องจังแต่พอเห็นแววตาเขาเนี่ยเขามองเราด้วยความรักนะครับแล้วก็มองเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้เราไม่เมานะครับเพราะว่าเมาเนี่ยเราคงสติจะไม่อยู่ขับรถมาก็ยังจะออกซ้ายออกขวานะครับก็เลยตั้งใจเองว่านับจากวันนั้นเมื่อปีประมาณปี34พ.ศ.2534ผมก็บอกเขาว่าจะไม่ดื่มอีกนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับอาจจะพูดได้เห็นแววตาเขานะแล้วผมก็ไม่เคยดื่มนะครับไม่ดื่มจนมารับราชการที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับเมื่อปีพ.ศ.2554นะครับซึ่งคำพอขึ้นไปครั้งแรกขึ้นไปอำเภอเนี่ยมีป้ายของสาธารณสุขเขียนว่าอำเภอสุขภาพนะครับผมก็เรียกทางเจ้าที่มาคุยว่าต้องทำอะไรบ้างทางเจ้าที่ของสาธารณสุขอำเภอเนี่ยโดยท่านสาธารณสุขอำเภอเองก็บอกว่าหนึ่งในอำเภอก็ต้องเป็นแบบอย่างเขานะเขาให้บอกผมนะว่าต้องเป็นแบบอย่างครับจนสามารถทำให้อำเภอทุ่งตะโกเนี่ยเป็นอำเภอแห่งสุขภาพได้รับรางวัลนะครับจากกรมอนามัยนะครับศูนย์อนามัยเขต11มามอบรางวัลให้นะครับแล้วก็เป็นอำเภอที่มีความเข้มแข็งในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งไม่ว่าจะเป็นราชการหรือภาคเอกชนเรามีผู้ประกอบการภาคเอกชนคือสวนในดำในพื้นที่ต่างๆโซนต่างๆเนี่ยทางคุณพงศักดิ์กิ่งสวนนโรจน์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนะฮะเขาจะเขียนป้ายว่าเขตไม่ทำร้ายตัวเองซึ่งไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้เขียนว่าห้ามดื่มเหล้าห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้เขียนนะแต่ว่าพอคนไปหาก็จะได้คิดว่าทำไมเราต้องมาทำร้ายตัวเราเองด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่จะไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่มีอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรมาในร้านไม่มีนะฮะนะครับซึ่งก็ถือเป็นผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตรงนี้นะฮะแล้วทางกรมการปกครองเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านอธิบดีชวนเนี่ยนะครับท่านก็เป็นผู้ซึ่งมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องการให้ความร่วมมือกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ในเรื่องสุขภาพนะครับท่านก็มีการดำเนินการให้ทางอำเภอทุกอำเภอเนี่ยเน้นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแล้วก็รณรงค์การดื่มสุราในงานต่างๆการดื่มเหล้าในงานศพนะครับเวลาจัดงานบางทีค่าใช้จ่ายที่บานปลายเลยเพราะว่าต้องไปเลี้ยงสุราให้กับคนที่เข้ามาในงานเนี่ยนะครับท่านก็ได้พยายามรณรงค์แล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอเริ่มทำแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของผู้ดื่มเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็ได้แต่เพียงว่าเราทำอย่างไรอย่าให้มีผู้ดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นซึ่งก็คือเด็กหรือเยาวชนเนี่ยส่วนคนที่เขาดื่มมามากแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาคิดได้ก็ดีฮะและที่สำคัญครับคนในครอบครัวต้องมีส่วนร่วมนะครับทางราชการเนี่ยเราเพียงแต่ให้คำแนะนำแล้วก็เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติอย่างอำเภอผมก็มีผมในอำเภอเนี่ยเป็นต้นแบบไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ผมก็จะพยายามพูดเสมอกับผู้ใหญ่บ้านหรือเพื่อนข้าราชการว่าเราต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าคนที่รักเราคือภรรยาคือบุตรคือธิดาเราเนี่ยนะครับเขาก็ปรารถนาให้เรามีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงนะครับเรามักจะเชื่อแต่คนอื่นนะเช่นเพื่อนชวนเราไปดื่มเหล้าคนคนนั้นในเวลามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผมคิดว่าเขาก็คงจะไม่มาอยู่กับเรานะฮะแต่คนที่ต้องดูแลเราคือภรรยาคือบุตรของเราเนี่ยยามเราล้มหมอนอนเสือจะแค่ได้ป่วยเนี่ยคนเหล่านี้จะมาเฝ้าเราเราก็ควรที่จะตระหนักถึงความรู้สึกของเขานะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ทางผู้ที่ดื่มอยู่นะครับลองคิดใหม่ดูที่ว่าจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักมากได้ไหมลองถามให้ท่านผู้ดื่มหรือผู้สูบบุหรี่นะครับลองกลับไปถามภรรยาถามบุตรดูที่ว่าอยากให้เราเนี่ยดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่ไหมเชื่อฮะผมว่าเกือบ 100% มั้งอยากให้เลิกนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ร่วมกันรณรงค์นะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายในการที่จะทำให้สังคมเราเนี่ย
ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในชุมชนตำบลหมู่บ้านจนไปถึงในระดับใหญ่ๆเช่นอำเภอหรือจังหวัดเลย